สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับ4อาการต้องระวังหากคุณรับประทานแครอทเป็นประจำไปดูกันครับท่านเคยสงสัยไหมครับว่าแครอทเนี่ยเป็นผักหรือว่าเป็นผลไม้หลายคนสงสัยครับจะจำแนกแครอทอยู่จำพวกผักหรือว่าเป็นผลไม้ดีคำตอบก็คือแครอทเป็นผักครับผมเนื่องจากว่าแครอทเนี่ยเป็นส่วนของรากที่อยู่ใต้ดินจึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพืชซึ่งไม่ใช่ผลผลิตที่ออกมาจากดอกจากต้นเหมือนผลไม้อื่นๆครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบครับว่าแครอทเนี่ยเป็นพืชในตระกูลเดียวกับผักชีครับผมซึ่งมีหัวอยู่ใต้ดินมีสีสันหลากสีครับทั้งส้มทั้งแดงทั้งเหลืองขาวม่วงโอ้โหมากมายจริงๆครับเราสามารถรับประทานได้ทั้งส่วนที่เป็นหัวที่อยู่ใต้ดินและที่เป็นใบครับแต่ส่วนหัวเนี่ยจะเป็นที่นิยมรับประทานมากที่สุดครับยิ่งไปกว่านั้นครับแครอทเนี่ยเป็นพืชที่ขึ้นชื่อว่าอุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากจริงๆครับโดยเฉพาะเบต้าแคโรทีนการรับประทานแครอทนะครับเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยในการรักษาโรคต่างๆครับเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคไฟโบไมอาเจียรวมถึงการขาดวิตามิน A วิตามิน C สังกะสีนอกจากนี้แครอทเนี่ยยังประกอบไปด้วยกากใยอาหารที่เชื่อว่ามีส่วนช่วยในการปรับปรุงนะครับแก้ปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้ได้เป็นอย่างดีครับเราไปดูความสุดยอดของแครอทกันที่ข้อแรกกันเลยครับช่วยในการบำรุงดวงตาครับแครอทเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนครับช่วยป้องกันไม่ให้ดวงตาของเราเนี่ยเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรใครที่จ้องจอนานๆ นะครับดูมือถือทั้งวันเนี่ยนะครับรีบหามากินด่วนเลยครับข้อที่2ครับช่วยในการบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งดูอ่อนยาวครับแครอทเนี่ยอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแบบเน้นๆครับยิ่งกินยิ่งดูเด็กไม่เชื่อลองรับประทานดูครับข้อที่3ช่วยในการชะลอการเสื่อมของเซลล์ครับสารต้านอนุมูลอิสระในแครอทเปรียบเสมือนอัศวินที่คอยปกป้องไม่ให้เซลล์เราถูกทำลายครับการรับประทานแครอทเนี่ยหรือว่าน้ำแครอทเป็นประจำนะครับจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นครับข้อที่4ครับช่วยในการบำรุงสุขภาพของสตรีมีครรภ์ครับแครอทเนี่ยเป็นอาหารสุขภาพที่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ครับผมเพราะสามารถช่วยในการบำรุงสุขภาพทั้งคุณแม่และก็ทารกในครรภ์ได้ด้วยนะครับช่วยเสริมสร้างให้ทารกเนี่ยเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงและลดความเสี่ยงความผิดปกติที่เกิดกับทารกส่วนตัวคุณแม่เองนั้นนะครับก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงครับลดความเสี่ยงโรคโลหิตจางนะครับกระตุ้นให้มีน้ำนมเพียงพอนะครับที่สำคัญก็คือเป็นอาหารควบคุมน้ำหนักให้คุณแม่ในช่วงที่ตั้งครรภ์ได้อีกด้วยข้อที่5ครับช่วยในการป้องกันผิวจากรังสี UV ครับสารอาหารจากธรรมชาติอย่างวิตามิน A นะครับที่มีอยู่ในแครอทเนี่ยสามารถป้องกันผิวพรรณของคุณสาวๆนะครับจากรังสี UV ได้ครับอีกทั้งสารต้านอนุมูลอิสระก็ยังเปรียบเสมือนเป็นสารกันแดดจากธรรมชาติที่ปกป้องผิวของเรานะครับจากแสงแดดไม่ให้เกิดอาการหมองคล้ำข้อที่6ครับลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเต้านมครับการรับประทานแครอทเป็นประจำนะครับจะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารต้านอนุมูลอิสระครับช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็ช่วยทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยสามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งร้ายในร่างกายของเราได้ครับข้อที่7ครับกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารครับสำหรับใครๆที่กำลังคิดจะลดน้ำหนักนะครับผมแครอทเนี่ยจะสามารถเข้าไปช่วยในการเสริมสร้างการทำงานของระบบย่อยอาหารทำให้ร่างกายของเราสามารถเผาผลาญพลังงานได้มากยิ่งขึ้นครับข้อที่8ครับป้องกันการเกิดสิวครับสารอาหารในแครอทนะครับไม่เพียงแต่ช่วยบำรุงให้ผิวของเราเนี่ยสวยใสแต่ยังช่วยในการปรับค่า pH ให้ผิวนะครับให้เกิดความสมดุลอีกด้วยครับลดการเกิดสิวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ำแครอทผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็จะยิ่งช่วยรักษาสิวแล้วก็ยับยั้งไม่ให้เกิดสิวครับที่ชมมาทั้งหมดนะครับก็เหมือนจะมีแต่ข้อดีครับแต่ความปลอดภัยในการรับประทานแครอทก็เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้เอาไว้ครับแครอทนั้นนะครับสามารถใช้รับประทานคั้นน้ำหรือว่านำไปประกอบอาหารได้ครับค่อนข้างจะมีความปลอดภัยแต่หากรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีสีเหลืองฟันเสื่อมฟันผุได้ครับและผู้ที่กำลังมีอาการเหล่านี้นะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับนั่นก็คือข้อ1ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือว่าผู้ที่กำลังให้นมบุตรครับการรับประทานแครอทเป็นอาหารค่อนข้างจะมีความปลอดภัยครับแต่ยังไม่มีผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ชัดเจนหากเรารับประทานแครอทเป็นยา
ข้อที่2ครับสำหรับเด็กเนี่ยอาจจะรับประทานแครอทได้อย่างปลอดภัยครับถ้ารับประทานในปริมาณที่เหมาะสมแต่อาจไม่ปลอดภัยหากเด็กเล็กๆหรือว่าทารกรับประทานหรือว่าดื่มน้ำแครอทปริมาณมากๆครับก็อาจจะทำให้เกิดสาเหตุของผิวเหลืองหรือว่าฟันผุได้ข้อที่3ครับผู้ที่แพ้แครอทอาจจะทำให้แพ้ได้ในผู้ที่มีอาการแพ้แครอทเซโลรี่หรือว่าพืชในตระกูลเดียวกันครับข้อที่4ครับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดได้ต่ำลงหรือว่าอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของยาที่ใช้อยู่ในขณะนั้นครับหากผู้ป่วยเบาหวานรับประทานแครอทในปริมาณมากๆนะครับก็ควรจะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างใกล้ชิดและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบรับประทานแครอทก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าอยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ